สวนลุงใหญ่เอาแค่ดูภูมใจเสนอสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบโปแชร์ไปชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สวนลุงใหญ่เนี่ยนะครับจะพาท่านผู้ชมเนี่ย ไปตัดลูกอะโวคาโดนะครับพันศูนย์สามสี่นะครับนะฮะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเริ่มแก่แล้วนะครับเดี๋ยวไปร่วมกันนะครับช่วยกันสังเกตนะฮะว่าอะโวคาโดพันนี้นะฮะเวลาที่เขาแก่แล้วเนี่ยเขามีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงหรือมีจุดเด่นอะไรนะครับทาให้เราสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นบ้างผมมีความรู้สึกว่าพันนี้มีความแปลกหลายอย่างนะครับนอกจากรูปทรงที่เหมือนเมื่อเคยยาวแล้วสีสัน เปลือกยังดูเงาสวยไม่เปลี่ยนนะเวลาผลแก่ยิ่งสังเกตยากเลยนะครับปกติอะลโคฮลพันธุ์อื่นๆนะดูไม่ยากเลยโดยมากความแก่ที่80%ถึงแก่จัดเนี่ยผิวจะด้านแล้วนะครับไม่เหลือเงาแต่่วนสีขนาดแก่นะแก่จัดนะยังเงาวิ่งอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสังเกตนะอาจจะต้อง โฟกัสไปที่จุดอื่นนะครับเช่นไปดูผิวนะครับนะเวลาแก่จัดนี่ยผิวจะย่นนะครับหรือจะเหี่ยวหรือสังเกตรอยกระนะครับจุดสีน้ำตาลเนี่ยขึ้นบริเวณปลายด้านล่างหรือเราจะสังเกตตรงขั้วหรือปิงที่เปลี่ยนสีนะก็ออยังดูยากอยู่ผลชุดนี้นะครับท่านนับถอยหลังนะครับตั้งแต่ติดรูป ก็คือเดือนมกรานะครับตอนนี้เดือนกรกฎาต้นเดือนกรกฎานะครับรวมเป็นเวลา6เดือนถ้าคำนวณตามเวลานะครับก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนนี้ไปครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกลูกจะแก่หมดนะครับเราจะต้องใช้เทคนิคหรือความชํานาญในการดูผลที่แก่พร้อมนะครับตัดมาแล้วคือต้องบ่มสุกนะนะครับทั่วลูกไม่ใช่สุกครึ่งเดียวนะครับ ต้องกินได้ทั้งลูกนะถึงจะเรียกว่าประสบความสาเร็จนะครับถึงจะเรียกว่ามีฝีม,มือคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองเรียนรู้เก็บข้อมูลไปในตัวนะครับมันเป็นอะไรที่ยังใหม่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับกับสายพันธุ์นี้นะครับแต่ก็จะพยายามสังเกตอาศัยประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับประเมินคร่าวๆไปเดี๋ยวจะลองตัดลูกที่ขึ้นกระ น้ำตาลที่ปริมาณน้อยกว่ากับอีกลูกหนึ่งนะครับที่ขึ้นกระค่อนข้างเยอะและมีผิวที่เริ่มด้านไรเงาซีอีกหนึ่งนะครับถ้าให้ประเมินความแก่คงจะอยู่ที่8 5ดถึงเนะครับแต่ไม่ฟันทงนะครับนะแค่คร่าวๆนะครับเพราะจะต้องดูตอนสุกนะประเมินจากคุณภาพเนื้ออีกทีหนึ่งพันนี้ผมสังเกตได้อีก หนึ่งข้อดีที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือลำต้นที่แข็งแรงนะครับกิ่งของเขาค่อนข้างเหนียวถูกออกแบบมาพิเศษนะครับสามารถเลี้ยงลูกได้เยอะดอกเท่าไหร่ก็ไหวอะไรประมาณนั้นนะฮะเช่นกิ่งนี้นะครับเนี่ยเส้นรอบวงแค่ประมาณ1นนิ้วเองนะครับจะสามารถเลี้ยงลูกได้เยอะนะครับเนี่ยมีตั้งหลายลูกเลยนะครับก็กิ่งก็ยังไม่ ไม่ไม่ไม่งอนะครับผมจะนับไ้ดู 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8คามบห้ประมาณ8ลูกนะครับแต่และลูกก็300ถึง500กรัมนะครับคือหลายกิโลเลยนะฮะกิ่งเนี้ยสำหรับภูมินะครับภูมิพันธนี้ค่อนข้างดีไม่พบร่องรอยการระบาดหรือการติดเชื้อภายในนะครับถือว่ามีความแข็งแรงมากนะสตูพืช ก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับน้อยถือว่าดูแลง่ายนะครับใช้ต้นทุนค่อนข้างน้อยนะครับผมใช้สายตากะเอานะครับก็คือประมาณเอาอาจจะมีความคาดเคลื่อนบ้างนะครับก็ยังไม่ใช่ผู้ชำนาญการนะครับก็กำลังศึกษานะใช้วิธีการสังเกตมันเป็นอะไรที่ยังใหม่นะครับอาจจะต้องใช้เวลา ศึกษาดูลักษณะนิสัยการเจริญเติบโตนะครับก็คือทุก,ทกส่วนเลยจะสะรุปข้อมูลได้ค่อน <5 75 S 1> ข้างชัวนรัมนะครับก็เกินครึ่งโลแล้วนะฮะนี่ก็ห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมสองลูกรวมกันก็นข,อกขอเวลาบ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชิมกันแล้วเรามาเทียบกันดูว่า034ย์าพบพระอินทรไทรแลนด์ นะจะอร่อยเหมือน034เวียดนามหรือไม่นะครับรอติดตามชมแล้วกันครับ